ขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอเจริญพรท่านคณบดีท่านคณาจารย์บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านวันนี้นี่เป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายได้เดินทางมาถึงวันที่รอคอยคือวันที่ได้สวมคุยปริญญาซึ่งเป็นเกียรติยศของชีวิตแล้วก็เป็นเกียรติยศในทางวิชาการดังนั้นเบื้องต้นนี้ธรรมภาพจริงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกท่านทุกคนที่นำพาตนเองมาถึงฝั่งแห่งความฝันโดยสวัสดีในทางพระพุทธศาสนานั้นการเป็นบัณฑิตท่านนิยามไว้สองความหมาย 1. บัณฑิตในรูปแบบคือบัณฑิตอย่างพวกเรานี้เป็นบัณฑิตในรูปแบบหมายความว่าสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียนแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรปริญญาบัตรเป็นเครื่องยืนยันการันตีชัดเจนว่าเป็นบัณฑิตและสองหมายถึงบัณฑิตนอกรูปแบบซึ่งได้แก่ผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยปัญญาใครก็ตามที่ดำรงชีวิตด้วยปัญญาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะคำว่าบัณฑิตมาจากรากศัพท์ว่าผู้ดำรงชีวิตด้วยปัญญาอาตมาภาพเชื่อมั่นมาทุกท่านทุกคนซึ่งนั่งอยู่ในปริมณฑลแห่งนี้เนี่ยเป็นบัณฑิตเต็มตามสองความหมายคือเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้วยและขณะเดียวกันก็เป็นบัณฑิตเพราะทรงไว้ซึ่งสติปัญญาด้วยทีนี้ปริญญาที่ทุกท่านทุกคนได้รับในวันนี้นั้นเป็นปริญญาทางโลกในทางพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าบัณฑิตต้องมีปริญญาสองใบคือต้องมีปริญญาทางธรรมด้วยถ้าจะสรุปให้จำง่ายๆวันนี้พระอาจารย์ก็จะขอมอบคติธรรมให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนน้อมนำไปเป็นเข็มทิศชีวิตเพื่อประกอบความเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมใน3หัวข้อด้วยกัน 1. จบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าจบการเรียนรู้ 2. บัณฑิตที่ดีต้องมีปริญญา2ใบและ3คนที่ดีต้องมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์3ประเด็นด้วยกัน1จบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าจบการเรียนรู้ก็หมายความว่าเราทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรแต่เราอย่ายุติการเรียนรู้เป็นอันขาดการศึกษานั้นเป็นเรื่องซึ่งเราลงทะเบียนเรียนเมื่อจบหลักสูตรเราก็ได้ชื่อว่าจบการศึกษาแต่การเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินตลอดไปสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ก็สิ้นการเรียนรู้เมื่อนั้นแต่ถ้าพูดให้ลึกกว่านั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าปุถุชนทุกคนได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงจบการศึกษาเมื่อนั้นนี่เป็นความหมายของนักศึกษาขั้นสูงทีนี้อนุโลมเนื้อหาลงมาหน่อยเราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้จบการศึกษาแต่ไม่ได้หมายความว่าจบการเรียนรู้กล่าวคือการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้กันทั้งชีวิตการศึกษานั้นเป็นเรื่องเฉพาะทางเฉพาะหลักสูตรเราสำเร็จการศึกษาด้านไหนเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น expert เฉพาะด้านนั้นเป็น specialist เฉพาะทางแต่บางทีทางอื่นๆซึ่งเราไม่ได้เรียนมาเราไม่รู้ด้วยเหตุดังนั้นเราจบการศึกษาก็จริงแต่อย่าจบชีวิตของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นอันขาดท่านพุทธทาสภิกขุนั้นท่านจบการศึกษาเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และประเรียนธรรม3ประโยคแต่ท่านไม่เคยยุติการเรียนรู้เลยท่านเคยเล่าถึงตัวท่านเองว่าท่านมีหนังสือมากกว่าคนทั้งอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกันเสียอีกในยุคที่ท่านถอยหลังจากกรุงเทพมหานครไปสร้างส่วนโมกที่ภูมิเรียงชัยยานั้นท่านไปอยู่วัดป่าซึ่งเป็นวัดร้างตระพังจิตไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านบรรยากาศโดยรอบเป็นป่าหนาแน่นทั้งหมดวันหนึ่งมีนักเรียนนอกซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษชื่อนายสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งต่อมาจะเป็นถึงประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีองคมนตรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนสำคัญคนนี้เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อังกฤษในฐานะเป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้เดินทางลงไปเยี่ยมพระหนุ่มที่ชื่อพุทธทาสภิกขุรูปนั้นเมื่อได้สนทนาภาทีกันเรียบร้อยแล้วได้เดินชมสวนโมกไปทั่วบริเวณจนไปพบกุฏิส่วนตัวของท่านพุทธทาสหลังหนึ่งสร้างอยู่กลางน้ำเข้าใจว่าจะสร้างกันปลวกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ถือวิสาสะชมกุฏิจากภายนอกแล้วโผล่หน้าเข้าไปชมภายในด้วยไปเห็นหนังสือภาษาอังกฤษประมาณ 4-5 เล่มวางเรียงกันเป็นตับอยู่ในนั้นเล่มหนึ่งเขียนโดยนักเขียนระดับโลกคือ H.G. Wells ชื่อ Outline of History เป็นหนังสือซึ่งกำลังฮิตติดลมบนหรือ Bestseller อยู่ที่อังกฤษและในเวทีโลกนักเขียนคนนี้เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลด้วยนะอาจารย์สัญญาไปเห็นหนังสือ Outline of History เนี่ยตกใจมากเลยฉันเป็นนักเรียนนอกกลับมาจากอังกฤษหนังสือเล่มนี้เพิ่งเปิดตัวที่อังกฤษแต่ไม่อยู่ในกุฏิของพระวัดป่าที่สวนโมกชัยยาพอเห็นหนังสือเล่มนี้เท่านั้นอาจารย์สัญญายืดตัวเลยฉันต้องประเมินพระรูปนี้ใหม่นี่ไม่ใช่พระกระจอกกระจอกนะอยู่ในป่าแต่มีสายตายาวไกลทั่วทั้งโลกปีที่แล้วอาตมาภาพไปเยี่ยมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดศาสตราจารย์คนหนึ่งซึ่งเคยทำวิจัยเกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุมารับรองท่านเอาหนังสือหลายเล่มให้อ่านเปิดให้ดูหน้าหนังสือด้วยความภาคภูมิใจขีดเล้นข้อความให้ดูว่านี่คือวรรคทองของพุทธทาสภิกขุศาสตราจารย์ดูนุเคสไวเรอร์หรือโปรเฟสเซอร์ดอนเป็นผู้ที่แปลผลงานของพุทธทาสภิกขุให้ฝรั่งได้รู้จักฝรั่งในตะวันตกถ้าอยากอินเตอร์นะต้องอ้างพระไทยที่ชื่อพุทธทาสภิกขุเห็นไหมท่านจบการศึกษาปริญญาธรรม3ประโยคและมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ท่านไม่เคยยุติการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งว่ากลายไปเป็นปัญญาชนระดับโลกในเวทีวิชาการระดับโลกถ้าจะอ้างถึงงานของนักคิดนักปรัชญาทางตะวันออกซึ่งเป็นผลงานชั้นนำระดับโลกจะต้องมีชื่อของพุทธทาสภิกขุอยู่ในนั้นด้วยนี่คือตัวอย่างบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เมื่อจบการศึกษาแล้วแต่ไม่เคยยุติการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้นั้นเราจะต้องเรียนกันไปทั้งชีวิตทิ้งชีวิตเมื่อไหร่ก็จึงทิ้งการเรียนรู้เมื่อนั้นท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ถึงขนาดว่าวันหนึ่งมีนายแพทย์คนหนึ่งเข้าไปตรวจวัดไข้ท่านแล้วเห็นใยแมงมุมมันสร้างรังยั่วเยื้ออยู่บนเพดานห้องนายแพทย์ท่านนั้นก็บอกว่าท่านอาจารย์ดูสิเนี่ยเป็นภูมิแพ้เพราะไม่ได้ดูแลเรื่องความสะอาดเลยปล่อยให้แมงมุมมันมาสร้างรังอยู่ในห้องไปตำหนิท่านก็บอกว่าคุณหมอไม่ใช่ว่าอาตมาภาพไม่ดูแลเรื่องความสะอาดแต่อาตมาอยากจะเรียนรู้ว่าแมงมุมเนี่ยมันหาอยู่หากินยังไงเลยนั่งดูมันทุกวันเลยมันไม่มีปริญญาแต่มันสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่ได้นะอาตมาสนใจมากเลยเห็นไหมแมงมุมสร้างรังท่านยังถือเป็นวัตถุแห่งการเรียนรู้ได้คนของโลกนั้นอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงอยู่อย่างต่ำคือมีชีวิตที่เรียบง่ายทำอย่างสูงคือทำกิจกรรมทางปัญญาเป็นหลักจะไม่ทำดิรัจฉานกิจกรรม
ติระฉานกิจกรรมคือเรื่องต่ำๆเรื่องแย่ๆเรื่องเลวทรามทั้งหลายไม่ทำบัณฑิตทุกคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเราจะต้องทำปัญญากิจกรรมเพราะเราเป็นบัณฑิตกิจกรรมที่นับเนื่องจากนี้เป็นต้นไปเราจะต้องใช้ปัญญาทำทั้งหมดจะทำเช่นนั้นได้เราก็ต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เหมือนครูของเราคือพุทธทาสภิกขุนั่นเองหรืออีกสักคนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พระองค์ยุติการศึกษาเมื่อแรกได้รับการกราบบังคมทูลเชิญให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จำต้องทรงยุติการศึกษาไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่พระองค์ไม่เคยทรงยุติการเรียนรู้วันหนึ่งท่านอาจารย์ดร.สุเมธตันติเวชกุลไปได้หนังสือเล่มหนึ่งมาจากฝรั่งฝากหนังสือเล่มนั้นให้ทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอาจารย์ดร.สุเมธรับมาแล้วก็นำไปวางไว้ที่โต๊ะทรงงานส่วนพระองค์แทบไม่ได้เหลือบดูด้วยซ้ำว่าหนังสือเล่มนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรวันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จลงมาก็มีรับสั่งกับดร.สุเมธตันติเวชกุลว่าหนังสือที่คุณให้มานะดีมากเลยอาจารย์ดร.สุเมธนึกไม่ออกว่าเล่มไหนลืมเรียนรู้ไปนิดหนึ่งจนพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเล่มนั้นไงเล่มที่ว่าด้วยย่าแฝกพระองค์ท่านอ่านจนจบเห็นไหมบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่านึกว่าเอาอะไรไปฝากท่านแล้วก็ทรงรับไว้แล้วก็เก็บนะทรงศึกษาทุกถ้อยกระทงความครั้งหนึ่งทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงเรื่องส่วนพระองค์ว่าได้เสด็จไปในงานแห่งหนึ่งแล้วก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด่นเหมือนกันมาบรรยายพิเศษนำเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ก็รับสั่งว่าฉันฟังดูก็รู้ว่าผิดตั้งแต่ประโยคแรกแต่ก็ฟังจนจบผ่านไป1ชั่วโมงไม่ได้ตำหนิเลยนะพร้อมที่จะฟังเสียงที่แตกต่างด้วยความสงบเย็นนี่คือการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คือไม่เคยคิดว่าตัวเองเต็มแล้วแต่วางพระองค์อยู่ในที่ต่ำเสมือนน้ำทุกสายที่ไหลลงไปสู่ทะเลทะเลนั้นครองตนเป็นเจ้าแห่งน้ำก็เพราะวางตนอยู่ในที่ต่ำจึงสามารถรองรับน้ำจากทุกสายได้คนที่เป็นยอดคนก็เพราะว่าวางตนอยู่ในที่ต่ำเปิดใจกว้างพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอดังนั้นเราอาจจะสำเร็จการศึกษาแต่อย่าไปคิดว่าเราต้องจบการเรียนรู้ลงไปพร้อมกับการสำเร็จการศึกษาตรงกันข้ามยิ่งสำเร็จการศึกษายิ่งต้องเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมเพราะชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาให้ถือหลักอย่างนี้เอาไว้เสมอเราก็จะเป็นบัณฑิตซึ่งดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและประการที่สองก็คือบัณฑิตที่ดีต้องมีปริญญาสองใบทุกท่านมีปริญญาอยู่ในมือแล้วเป็นปริญญาทางโลกเรียกว่าเป็นโลกียะปริญญาวันนี้ธรรมภาพอยากจะให้ท่านแสวงหาปริญญาอีกใบหนึ่งก็คือเป็นธรรมิกะปัญญาเป็นปริญญาในทางธรรมไมเคิลแจ็กสันนั้นเป็นคนที่เก่งมากเป็นอัจฉริยะทางดนตรีอายุ5ขวบแต่งเพลงเป็นแล้วเดินสายร้องเพลงแล้วแล้วก็สร้างสถิติเป็นนักร้องหนึ่งเดียวของโลกซึ่งผลงานทุกชุดน่ะทำสถิติสูงและเคยสูงสุดเฉพาะชุดทริลเลอร์ชุดเดียวเนี่ยว่ากันเป็นแสนไม่ใช่แสนแผ่นนะคือขายทีหนึ่งเนี่ยทั่วโลกผลงานทุกชิ้นของเขาเนี่ยมากกว่า GDP ประเทศไทยบางปีทำกำไรให้ได้ขนาดนั้นแต่แล้วทำไมผู้ชายคนนี้จึงเสียชีวิตอายุแค่51เองพระอาจารย์สรุปว่าไมเคิลแจ็คสันนั้นได้ปริญญาเอกทางดนตรีแต่ได้ปริญญาตรีทางชีวิตหรือปริญญาเอกวิชาดนตรีแต่ปริญญาตรีวิชาชีวิตเพราะอะไรเพราะศักยภาพพิเศษที่เขามีคือศักยภาพทางดนตรีนั้นมันทำให้เขารู้จักหรือเห็นช่องทางในการทำมาหากินแล้วก็ทำเงินให้กับตัวเองอย่างมหาศาลแต่เนื่องจากปริญญาเอกที่เขาได้นั้นเป็นปริญญาเอกในการทำมาหากินเขายังขาดปริญญาในการทำมาหาธรรมนั่นเป็นเหตุให้เขาบริหารจัดการชีวิตผิดพลาดนั่นคือพอมีชื่อเสียงก็เหลิงพอมีเม็ดเงินมหาศาลก็บริหารไม่เป็นสุดท้ายทุกคนที่รายล้อมเขาอยู่พร้อมที่จะแสวงหาประโยชน์ตลอดเวลาทุกคนคิดจะเอาประโยชน์จากเขาตลอดเวลา
ขาบอกว่าเขาไม่เคยมั่นใจในบ้านของเขาเลยสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาก็คือบนเวทีเขาคิดว่านั่นแหละเป็นที่ที่เขาปลอดภัยที่สุดเพราะเขาได้อยู่หน้าคนที่รักเขานั่นหมายความว่าแม้แต่ในบ้านของเขาก็หาความปลอดภัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รายล้อมเขาอยู่พร้อมจะเอาข้อมูลไปขายให้กับพวกปาปาราซี่เสมอสุดท้ายชีวิตของเขาได้ปริญญาเอกทางวิชาดนตรีแต่ปริญญาตรีวิชาชีวิตเพราะอะไรบริหารชีวิตล้มเหลวป่วยครอบครัวล้มเหลวถูกจับเข้าคุก2ครั้งคิดดูสิว่า King of Pop วันหนึ่งถูกใส่กุญแจมือเดินสายไปทั่วโลกเนี่ยมีเดชานุภาพไม่น้อยไปกว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคือได้รับการต้อนรับยิ่งใหญ่มากและทุกอย่างที่เอาชื่อของเขาไปแปะกลายเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งมากทั้งหมดแต่แล้วทำไมผู้ชายคนนี้บริหารจัดการชีวิตไม่ได้ครอบครัวก็ล้มเหลวและมีทั้งข่าวคราวแล้วก็ข่าวโจมตีเป็นระลอกคลื่นอยู่ตลอดเวลาในที่สุดต้องใช้ยาบำบัดความเครียดของตัวเองกระทั่งเสียชีวิตอย่างน่าอเนจอานาถที่สุดนี่ก็เพราะว่าเขาได้ปริญญาเอกทางวิชาดนตรีแต่ได้ปริญญาตรีวิชาชีวิตคือขาดธรรมะธรรมะนั้นเป็นศิลปะในการบริหารจัดการชีวิตถ้าใช้ศัพท์ของอาตมาภาพก็เรียกว่าธรรมะก็คือวิชากิเลสแมเนจเมนต์เราทุกคนต้องเรียนวิชานี้ความโลภเกิดขึ้นมาเราจะบริหารยังไงไม่ให้ความโลภนั้นนำพาเราไปสู่คอร์รัปชันความโกรธเกิดขึ้นมาเราจะบริหารจัดการยังไงไม่ให้เราลุกขึ้นมาทำร้ายคนอื่นความหลงเกิดขึ้นมาเราจะบริหารจัดการยังไงไม่ให้มันนำพาชีวิตของเราไปสู่ความตกต่ำและดำมืดคุณจัดการคนทั้งโลกได้ทั้งหมดแต่ถ้าจัดการกิเลสในใจไม่ได้คุณล้มเหลวดังนั้นบัณฑิตทุกคนที่ได้ปริญญาเอกทางโลกมาแล้วเนี่ยต้องหาปริญญาอีกใบหนึ่งคือปริญญาในทางธรรมเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ที่จะเรียนธรรมะอย่าไปคิดว่าธรรมะเป็นวิชาเฉยๆธรรมะไม่เคยเฉยที่เฉยก็คือผู้ถ่ายทอดธรรมะมีลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งเขาเป็นดาราแต่งงานแล้วก็มีลูกคนแรกเป็นผู้ชายขณะที่ลูกมีชีวิตได้5วันก็เสียชีวิตทำศพลูกชายแล้วก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงโศกเศร้าเสียใจเป็นลมครั้งแล้วครั้งเล่าในงานเผาศพหญิงคนนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับลูกก็นั่งหมดสภาพอยู่ในศาลามองดูคนอื่นขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์งานศพลูกของตัวเองหลวงพ่อท่านเทศหลวงพ่อบอกว่าคนเรานั้นจะเป็นมนุษย์ที่ดีก็ต้องมีปริญญา2ใบปริญญาใบที่1เป็นปริญญาวิชาชีพเราต้องจบการศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อจะได้รู้จักทำมาหากินด้วยอาชีพอันสุจริตและปริญญาที่2คือปริญญาวิชาชีวิตเราจะต้องมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเพื่อที่ว่าจะสามารถบริหารจัดการชีวิตได้เมื่อถูกความทุกข์จู่โจมหลวงพ่อท่านเทศต่อไปว่าคนส่วนใหญ่เมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชีวิตแล้วมักจะเลือกเรียนแต่วิชาง่ายๆแต่วิชายากๆไม่อยากจะเรียนวิชาง่ายๆคือวิชาได้ลาภวิชาได้ยศวิชาสรรเสริญแล้วก็วิชาสุขแต่วิชายากๆก็คือได้ลาภแล้วมันเสื่อมลาภแต่ยศแล้วเสื่อมยศสรรเสริญแล้วมีนินทาสุขทุกข์ไม่อยากเรียนความตายนับเป็นวิชาที่ยากวิชาหนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะเรียนจึงหลับหูหลับตาให้กับความตายโดยเฉพาะคนไทยใครพูดเรื่องตายถือว่าพูดเรื่องอวมงคลอัปมงคลแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าบัดนี้โยมมาอยู่เบื้องหน้าวิชาที่ยากของชีวิตคือวิชาความตายถ้าโยมไม่เปิดหูเปิดตาขึ้นมาเรียนวิชานี้เมื่อไหร่โยมจะเข้มแข็งแต่ถ้าโยมตั้งใจเรียนวิชานี้เสียวันหนึ่งมีใครตายอีกสักคนหนึ่งโยมจะมีภูมิคุ้มกันหลวงพ่อเทศมาถึงตรงนี้ดาราคนนี้ปาดน้ำตาทิ้งมีกำลังใจตัดสินใจเดินขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์พร้อมที่จะเรียนวิชาชีวิตซึ่งเป็นวิชาที่ยากเธอบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูเลือกเรียนแต่วิชาง่ายๆพอถูกด่ารับไม่ได้ถูกตำหนิรับไม่ได้ผิดหวังรับไม่ได้โลกตายรับไม่ได้แต่จากนี้ไปหนูพร้อมดังนั้นบัณฑิตที่ดีนั้นจะต้องแสวงหาปริญญา2ใบคือปริญญาวิชาชีพทุกท่านได้หมดแล้วและปริญญาวิชาชีวิตคือธรรมะ
ถ้าท่านมีปริญญาสองใบท่านจะเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมไทเกอร์วูดนั้นเป็นผู้ที่ได้ปริญญาเอกทางกีฬาแต่ได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีวิตเห็นไหมพอรถชนข้างทางทีเดียวกิ๊กหล่นมา7คนแล้วกิ๊ก7คนนั้นก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาเขาสร้างชื่อเสียงมาเป็น10ปีแต่นาทีเดียวที่เกิดกิ๊กกระไพขึ้นมาในชีวิตเขาทุกอย่างมันอันตรธานไปหมดเลยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ปริญญาเอกทางกีฬาแต่ได้แค่ประกาศนียบัตรทางวิชาชีวิตเห็นไหมว่าไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบธรรมะวันหนึ่งท่านจะได้ใช้ธรรมะดังนั้นโปรดเปิดหูเปิดตาเรียนรู้วิชาธรรมะเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นบัณฑิตที่มีปริญญาสองใบคือทั้งปริญญาวิชาชีพแล้วก็ปริญญาวิชาชีวิตประการที่สามมนุษย์ที่ดีต้องมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์หรือคนที่ดีต้องมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมของการแข่งขันนั่นเป็นเหตุให้เราต้องแข่งพอเราต้องแข่งบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าคนที่เราแข่งทุกคนถ้าถอดคำว่าคู่แข่งขันออกไปคู่ค้าออกไปเขาเป็นมนุษย์หมดเดี๋ยวนี้เราแย่งกันสูงมากแม้แต่เราขึ้นรถประจำทางก็ต้องแย่งนะอัตมาภาพขึ้นรถเมล์ที่กรุงเทพเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุและนั่นทำให้อัตมาภาพเลิกนั่งรถเมล์ไปเลยเพราะอะไรพอขึ้นไปที่นั่งปุ๊บมันจะมีใกล้ๆประตูก็จะเขียนไว้ว่าที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีแต่มีคนนั่งรออยู่แล้วพอจะมาขึ้นไปปุ๊บเขาหลับเลยเป็นหลับการเมืองแล้วมองไปทางไหนไม่มีใครลุกให้อาตมาเลยอ่ะทำยังไงเราก็ต้องสวมวิญญาณโคโยตี้ยืนโหนเสาสักพักหนึ่งกระเป๋ารถเมย์ก็เดินมาตรงนั้นไปสะกิดสะกิดคนที่กำลังหลับคุณตื่นนี่ที่นั่งพระเขาก็งัวเงียขึ้นมาแต่ผมไม่สบายไม่เกี่ยวนี่ที่นั่งพระคุณต้องลุกผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมผมจะรีบไปโรงพยาบาลอ่ะพระยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยลามปามพระแล้วนะกระเป๋ารถเมย์ก็บอกไม่รู้ล่ะนี่ไม่ใช่ที่นั่งคุณขอโทษนะครับอย่าให้ผมใช้กำลังนะอ้าวพูดขนาดนี้แล้วทีนี้คนนั้นตื่นเต็มที่เลยตื่นเลยหันมามองอาตมาคนทั้งรถมองอาตมาเป็นตาเดียวนะเขานั่งกันมาเป็น20คนไม่มีปัญหาพอพระขึ้นมามันยุ่งทั้งคันรถเลยทุกคนมองมาที่อาตมาเจ้าคนที่เป็นตัวปัญหาก็ยืดตัวขึ้นมาแล้วมันก็ทำท่าอย่างนี้เชือดคอมองมาทางอาตมาแล้วเขาก็ลุกหนีอาตมาสยองเลยโอ้โหเอาจริงนะเนี่ยเรารู้สึกสะเทือนใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้มนุษย์น้ำใจมันหายไปไหนอ่ะตั้งแต่นั้นมาตมาก็บอกเออฉันไม่ขึ้นรถเมย์อ่ะนะขึ้นไปแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนดีไม่ดีจะถูกเชือดเอาคุณยอมเห็นไหมว่าน้ำใจมันหายไปไหนน้ำใจมันหายไปในโลกของการแข่งขันเราแข่งตั้งแต่พาลูกเราไปเข้าโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมนั่นแหละการแข่งขันในแง่หนึ่งทำให้เกิดความเป็นเลิศในการทำงานแต่ในอีกมุมหนึ่งมันได้ริบเอาหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไปฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมว่าเรายังคงเป็นมนุษย์คุณอาจเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าเป็นดาราเป็นนักวิชาการคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมกลับมาเป็นมนุษย์ให้ได้มนุษย์ต้องมีความอ่อนโยนในหัวใจต้องมีความไวต่อความทุกข์ความสุขของเพื่อนมนุษย์ต้องเห็นแก่ตัวต้องเป็นผู้ให้นี่คือหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งนั้นที่ประเทศไต้หวันเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมีภิกษุณีรูปหนึ่งไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่นอนป่วยอยู่ที่คลินิกเล็กๆแห่งหนึ่งระหว่างที่เดินไปตามระเบียงนั้นได้เห็นหยดเลือด 4-5 หยดหยดเป็นทางน่าแปลกมากหยดเลือด 4-5 หยดนั้นหยดเป็นทางมาตลอดแต่คนก็เดินไปเดินมาไม่มีใครสังเกตภิกษุณีรูปนี้เดินไปตามระเบียงเห็นหยดเลือดปั๊บสังเกตขึ้นมาว่านี่หยดเลือดใครก็ไปถามเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าขอโทษนะคะ
นี่หยดเลือดใครคะเนี่ยฉะนั้นที่พยาบาลก็บอกว่าอ๋อหยดเลือดของสตรีชาวเขาน่ะสามีก็พามาคลอดแต่ว่าพอดีเขาไม่มีเงินเสีย800เหรียญเอาแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอะลูกก็พอไม่มีเงินก็สามีก็ต้องอุ้มกลับดอยไปแล้วขึ้นเขาไปแล้วคุณแม่สะเทือนใจมากว่าป่านนี้ผู้หญิงคนนั้นจะคลอดแล้วหรือยังตั้งปณิธานว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่จะต้องไม่มีโรงพยาบาลที่ปฏิเสธคนป่วยแบบนี้เกิดขึ้นอีกหยดเลือด5หยดนั้นเปลี่ยนชีวิตภิกษุณีรูปนั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะท่านสะเทือนใจในความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์กลับออกมาเดินทางทั่วไต้หวันขอรับบริจาคเงินคนละเหรียญตั้งปณิธานจะสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช้เงินประมาณ80ล้านลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าแม่อย่าทำเลยเงินขนาดนั้นแม่จะหามาจากไหนแม่บอกไม่รู้แม่จะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงถูกรังแกแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกผู้หญิงถูกกระทำตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตแม่จะสร้างโรงพยาบาลที่หมอทุกคนแพทย์ทุกคนต้องมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์และนั่นเป็นเหตุให้เดี๋ยวนี้เกิดกระแสการศึกษาที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นั่นก็คือ Humanized Education การศึกษาเพื่อพัฒนาหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับบัณฑิตภิกษุณีรูปนั้นเรียรายขอรับเงินบริจาคจากพี่น้องชาวไต้หวันไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักธุรกิจญี่ปุ่นทราบข่าวเรื่องนี้ศรัทธามากบินมาบริจาคเงินตรงตามจำนวนคือ80ล้านลูกศิษย์ทุกคนดีใจแต่แม่ไม่รับท่านบอกว่าถ้าแม่รับเงินของนักธุรกิจคนนี้แล้ววันหนึ่งถ้าเขาทะเลาะกับแม่ผลประโยชน์เราไม่ลงตัวเขาก็เฉดหัวแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแต่ถ้าแม่รับเงินจากพี่น้องชาวไต้หวันทุกคนแล้วมาสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ของแม่แต่เป็นของพี่น้องเราชาวไต้หวันทุกคนยิ่งปฏิเสธเงินก้อนโตศรัทธายิ่งท่วมท้นในที่สุดก็ก่อเกิดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขึ้นมาที่เมืองฮวาเหลียนประเทศไต้หวันและจากโรงพยาบาลเล็กๆบัดนี้ขยายไปเป็นมหาวิทยาลัยเป็นมูลนิธิเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วก็มีเครือข่ายกระจายทั่วโลกเรารู้จักกันดีในนามมูลนิธิฉือจี้แม่ไม่เพียงแต่สร้างโรงพยาบาลที่เดียวนะแต่สร้างมันทั่วประเทศและแม่สอนให้คนมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อนุบาลนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดจะได้รับเกียรติให้ล้างห้องน้ำแล้วทุกคนอยากล้างห้องน้ำกันมากพลิกสิ่งซึ่งคนเห็นว่าต่ำกลายเป็นสิ่งที่คนเห็นว่าสูงแล้วพาลูกศิษย์ลูกหาเก็บขยะทั่วไต้หวันเลยจนกระทั่งมารีไซเคิลขยะได้เงินมาสร้างสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ต้าอ้ายเป็นสถานีโทรทัศน์สีขาวและมูลนิธิของท่านก็เกิดขึ้นมีวงเงินกว่า10,000ล้านบาทกลายเป็นมูลนิธิใหญ่อันดับต้นๆของโลกทุกวันนี้แบรนด์ของฉือจี้กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ไต้หวันนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับชาวโลกคำว่าจิตอาสาคำว่าจิตสำนึกสาธารณะที่เราได้ยินถี่ในช่วง 4-5 ปีมานี้เริ่มต้นที่มูลนิธินี้เพราะผู้ใหญ่ของเราไปดูงานแล้วนำมาขยายในประเทศไทยของเราเห็นไหมว่าหยดเลือดเพียงไม่กี่หยดก่อให้เกิดความสะเทือนใจในหัวใจของภิกษุณีรูปหนึ่งและความสะเทือนใจนั้นได้รับการแก้ไขกลายเป็นโรงพยาบาลกลายเป็นมหาวิทยาลัยกลายเป็นสถานีโทรทัศน์และกลายเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วทั้งโลกถ้าเกิดอุบัติภัยขึ้นในโลกนี้ภายในครึ่งชั่วโมงจะมีคนของมูลนิธิแห่งนี้เดินทางไปถึงไม่น่าเชื่อว่าสตรีตัวเล็กๆคนหนึ่งจะสามารถทำเพื่อมนุษยชาติได้ขนาดนั้นการที่ท่านทำเช่นนั้นได้ก็เพราะท่านมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นเราจะต้องไม่ลืมนะว่ามนุษย์นั้นร้องไห้ได้ดีใจได้โศกเศร้าได้แบ่งปันได้ชื่นชมคนอื่นได้เป็นผู้ให้ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้ขาดหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่จะเป็นน้ำเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ของเราเราอย่ามัวก้าวเข้าสู่โลกแข่งของการแข่งขันจนกระทั่งว่าเราได้หลงลืมศักยภาพพื้นฐานของเราคือความเป็นมนุษย์
ดังนั้นคติธรรมทั้ง3ประการนี้ตมเฮาก็ขอนำมามอบต่างช่อดอกไม้ให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตและก็ดุษฎีบัณฑิตทุกคนซึ่งขอทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า 1. จบการศึกษาไม่ได้หมายความว่าจบการเรียนรู้เพราะการศึกษานั้นเป็นเรื่องเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเฉพาะหลักสูตรแต่การเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตการศึกษาอาจยุติลงเมื่อเรารับปริญญาแต่การเรียนรู้จะต้องดำเนินตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่และ2มนุษย์ที่ดีนั้นต้องมีปริญญา2ใบคือปริญญาทางโลกสำหรับทำมาหากินและปริญญาทางธรรมสำหรับบริหารจัดการชีวิตให้เป็นชีวิตที่ดีงามล้ำเลิศสงบร่มเย็นและเป็นสุขอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและประการที่3คนที่ดีนั้นก็ต้องมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์เราอาจจะประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจนักการเงินนักวิชาการดาราซุปเปอร์สตาร์และนักการเมืองอย่าลืมต้องประสบความสำเร็จในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงด้วยอาตมาภาพก็ขอฝากคติธรรมทั้ง3ประการให้เป็นเข็มทิศชีวิตสำหรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแสดงว่าเราเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมด้วยปริญญาทั้ง2ใบในท้ายที่สุดนี้ก็ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้บัณฑิตทุกคนอยู่ก็มีชัยไปก็มีโชคประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ